ดินแดนประวัติศาสตร์ที่มีอารยธรรมเก่าแก่มาแต่โบราณจวบจนปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสานมีระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไปจนถึงภาคการบริการและการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่จากการขยายตัวของเมืองขอนแก่นที่ถูกทุนข้ามชาติหรือทุนต่างถิ่นเข้ารุกคืบส่งผลกระทบต่อสังคมบริโภคนิยมสถานการณ์ปัญหาได้เชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจึงเกิดการเคลื่อนไหวของขบวนขอนแก่นทศวรรษหน้าที่มาจากการสานพลังของกลุ่มเครือข่ายองค์กรต่างๆเช่นคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มชนชั้นกลางหรือกลุ่มปัญจมิตรประกอบด้วยเทศบาลนครขอนแก่นอบจ.ขอนแก่นสภาทนายความสภาอุตสาหกรรมหอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมระดมความคิดเห็นต่อข้อห่วงใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองขอนแก่นในอนาคตจนเกิดเป็นแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาชนจังหวัดขอนแก่นขึ้นเราเรียกว่าโครงการเหลียวหลังมองปัจจุบันกับความคาดหวังขอนแก่นทศวรรษหน้าคือชวนคนมองอนาคตคือถ้าหากว่าเมืองเนี่ยมันโตต่อไปถ้าเราไม่มาคุยกันเนี่ยมันก็สุดท้ายนโยบายสาธารณะนี่ก็จะเป็นแบบท็อปดาวน์แล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่ไม่ได้ตอบความต้องการของประชาชนนั้นนโยบายสาธารณะมันต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนขอนแก่นทศวรรษหน้าเป็นการขับเคลื่อนเวทีภาคประชาสังคมในรูปแบบสมัชชาประชาชนที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีต่างๆในจังหวัดขอนแก่นเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตตนเองเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ปี2551โดยร่วมกันศึกษาว่าประชาชนได้รับผลกระทบในเชิงการพัฒนาของจังหวัดในด้านใดบ้างทำให้ได้ข้อมูลและความต้องการที่หลากหลายทั้งด้านการจราจรมลภาวะและสิ่งแวดล้อมการค้าการลงทุนการบริการและการท่องเที่ยวราคาสินค้าทางการเกษตรเป็นต้นจากนั้นจึงนำข้อมูลมาสังเคราะห์เกิดเป็นวิสัยทัศน์ขอนแก่นทศวรรษหน้าเป็นเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลกผมคิดว่าจังหวัดขอนแก่นนี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงนะครับทั้งในแง่ของเชิงปริมาณนะครับเรื่องของการเป็นศูนย์กลางการค้าคมนาคมขนส่งมีความเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ดีนะขณะเดียวกันผมคิดว่าคนในจังหวัดขอนแก่นนี่ก็มีความรู้นะครับมีการศึกษาแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปถึงภาคส่วนเรามีเครือข่ายภาคประชาสังคมอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายภาคประชาสังคมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่กระตุ้นแล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับภาคประชาสังคมเราก็เพียงแต่จับคู่แล้วก็แมทชิ่งและนำข้อมูลต่างๆมาสะท้อนให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเราไม่อยากเห็นการทำงานที่ขัดแย้งกันนะครับเราก็อยากจะประสานงานทั้งส่วนทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นให้ทำงานประสานเชื่อมโยงกันหลังการจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2553ที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทยภาคีขอนแก่นทศวรรษหน้าได้รับการสนับสนุนให้จัดประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2554ซึ่งเป็นการต่อยอดขอนแก่นทศวรรษหน้ากับสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยเพื่อรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะพร้อมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้าที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้วซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาล้วนอาศัยการมีทุนเดิมในการเคลื่อนไหวกิจกรรมการพัฒนาที่สะสมมาอย่างยาวนานขณะเดียวกันก็มีการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยขบวนที่หลากหลายเช่นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นจัดการตนเองเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสรวมตัวร่วมคิดร่วมทำเพื่อเกิดการปฏิรูปภาคปฏิบัติที่มุ่งสร้างความอยู่ดีมีสุข
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้นโอกาสเดียวของประเทศไทยที่จะมีความสุขครับมีพื้นที่ให้ประชาชนที่คิดต่างมาแลกเปลี่ยนกันถ้าตราบใดไม่สามารถสลายความเชื่อที่ยึดติดในตัวตนของเขาและเปลี่ยนทัศนคติก็คือให้ยอมรับฟังความเห็นที่คิดต่างได้เนี่ยด้วยอาการที่สงบถ้าไม่สามารถทำในเรื่องนี้ได้เมืองประเทศไทยไม่น่าอยู่เวทีสมัชชาประชาชนก็คือเป็นเวทีที่ฟังความคิดเห็นต่างด้วยอาการสงบได้แล้วรู้จักแยกแยะไตร่ตรองพินิจพิจารณาแล้วนำไปสู่การปฏิบัติได้ถึงจะเป็นเวทีที่เป็นจริงและเป็นเวทีทำให้บ้านเมืองสามารถเป็นเมืองที่น่าอยู่ได้และในเวทีการประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นประจำปี2555เป็นการประชุมใหญ่เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้าและระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนต่อในปี56พร้อมทั้งเปิดตัวมูลนิธิเพื่อเป็นกลไกกลางในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้าจากจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวการปฏิรูปจังหวัดขอนแก่นได้เกิดกิจกรรมการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้าที่สำคัญดังนี้ 1. เขียวสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวจัดการขยะและน้ำเสียใช้พลังงานทางเลือกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผลการขับเคลื่อนเกิดการพัฒนาข้อเสนอต่อการจัดการภัยพิบัติและการสนับสนุนเกษตรกรปลูกต้นไม้ประกอบการสร้างความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างสัมมาอาชีพ 2. สุขภาวะสิ่งแวดล้อมดีปลอดภัยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมสุขภาวะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นการจัดกิจกรรม999วันขอนแก่นรักโลกรักในหลวงเวทีเสวนาการเป็นศูนย์กลางสุขภาพและการสนับสนุนภาคการเกษตรใช้ประโยชน์พื้นที่1ไร่1แสนที่เชื่อมโยงกับสภาหอการค้าขอนแก่น 3. ธรรมาภิบาลสร้างการบริหารจัดการที่ดีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างต้นแบบที่ดีมีการจัดเสวนาว่าด้วยเรื่องหลักธรรมาภิบาลซึ่งจัดโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น 4. ทันสมัยสมดุลและยั่งยืนวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาจังหวัดมีสัมมาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดเวทีเสวนาเศรษฐกิจ3ขาสู่ยุทธศาสตร์ทันสมัยสมดุลจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเวทีทิศทางการก้าวสู่มหานครขอนแก่น 5. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจสร้างเครือข่ายภาคประชาชนกำหนดนโยบายสาธารณะโดยมาจากประชาชนผลการขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชนควบคู่การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในแต่ละมิตินำไปสู่การจัดสมัชชาประกาศปฏิญญาขอนแก่นจัดการตนเองที่เราคิดว่าเราควรจะมาร่วมมีส่วนร่วมบ้างเนี่ยก็คือว่าคำว่าขอนแก่นเนี่ยมันประกอบไปด้วยทุกภาคส่วนการก้าวเข้าสู่มหานครเนี่ยมันมีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรแล้วจังหวัดของเราเนี่ยมีความเหมาะสมกับข้อดีตรงไหนข้อเสียตรงไหนที่เราต้องระวังเป็นพิเศษแล้วเราควรจะทำยังไงเพื่อไม่ให้ข้อเสียเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในจังหวัดของเราเนี่ยเดียวกันข้อดีที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราเนี่ยเราทำยังไงจะให้มันเกิดขึ้นหรือจะดึงมันเข้ามายังไงจากการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนขอนแก่นทศวรรษหน้าตลอดระยะเวลานับจากปี2551จวบจนปัจจุบันนำไปสู่การทำงานที่มีการขยายความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วนเพิ่มมากขึ้นเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและร่วมจัดทำแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสะท้อนให้เห็นพลังการขับเคลื่อนภาคพลเมืองที่เข้มแข็งจนอาจกล่าวได้ว่า
ขอนแก่นทศวรรษหน้าคือการรุกขึ้นมากำหนดอนาคตตนเองหรือจัดการตนเองของผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายผ่านกระบวนการสมัชชาอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่คนขอนแก่นโดยรวมต้องการหรืออาจสรุปได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศไทยในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ